ไปเปิดวัดสองตำรวจหน้าใสหัวใจจิตอาสาตามทวงทรัพย์สินจากลิงเขาโทแซะหลังก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวท่ามกลางสายฝนจนตกเป็นข่าวดังพบหนึ่งในนั้นเป็นดาวทิกตอกที่มีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนจากกรณีสองตำรวจหนุ่มโพสต์คลิปใน Facebook Story ที่ระบุว่าผมไปออกกำลังกายกับเพื่อนเหตุเกิดซึ่งหน้าเลยครับผมกับเพื่อนได้เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดนลิงโจรจิงกระเป๋าบนเขาตัวแซะจังหวัดภูเก็ตพาหนีเข้าไปในป่าผมกับเพื่อนตามไปเอาคืนมาได้ครับผู้ต้องหาครั้งนี้เป็นลิงอย่างไรก็ตามหลังมีการแชร์ภาพและข้อความออกไปจำนวนมากจนกลายเป็นข่าวดังต่างก็สงสัยว่าตำรวจทั้งสองนายเป็นใครเพราะนอกจากจะเป็นคนที่มีใจเป็นจิตอาสาแล้วหน้าตายังหล่อทะลุเลนจนบางคนอยากให้ตำรวจทั้งสองนายตามจับแทนลิงและอื่นๆอีกมากมายเช่นไอ้เจ้าลิง500คุณตำรวจข้อหานี้จำคุกกี่ปีเป็นต้นวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสองหนุ่มตำรวจหน้าใสหัวใจจิตอาสาที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้นั่นก็คือ10ตำรวจตีสุประชัยหรือน้องไอซ์อรุณโชติอายุ26ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสาคูและ10ตำรวจตีภูทิพย์หรือน้องแมนโชติวัฒนากรอายุ29ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคารุณจังหวัดภูเก็ตซึ่งทั้ง2คนเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดและเริ่มเข้ารับราชการตำรวจประมาณ2ปีที่แล้วโดยทั้ง2คนเป็นคนมีน้ำใจคอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาหยุดพักก็ตามนอกจากนั้นในส่วนของน้องไอซ์หรือ10ตำรวจตีสุภชัยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นดาว TikTok ที่มีคนติดตามมากกว่า 100,000 คนและในแต่ละโพสต์มีคนเข้าไปดูมากกว่า1ล้านคน10ตำรวจตีภูทิพย์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุการณ์ว่านักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุถูกโจรลิงชิงทรัพย์เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตนและเพื่อนที่มาออกกำลังกายเห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยเหลือซึ่งขณะนั้นฝนตกหนักมากแต่ก็ต้องบุกป่าเข้าไปเอาทรัพย์สินมาคืนให้กับนักท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นนะครับผมก็นัดกับเพื่อนคนนี้ครับว่าเราไปออกกำลังกายกันที่และขณะกำลังขึ้นเขาโต๊ะแซ่ครับเราก็ผ่านไปเห็นนักท่องเที่ยว2คนผู้หญิงกำลังถูกลิงชิงทรัพย์กำลังแย่งกระเป๋ากันอยู่เลยครับด้วยความที่เราเห็นเหตุซึ่งหน้าครับเราก็เลยเข้าไประงับเหตุโดยการที่เราเดินเข้าไปหาผู้หญิง2คนนั้นแล้วก็พยายามจะช่วยดึงกระเป๋าลิงเร็วมากก็เลยหยิบกระเป๋าวิ่งหนีขึ้นไปบนเขาก่อนครับผมก็เลยตามไปในจุดที่ลิงวิ่งขึ้นไปแต่ว่าจุดตรงนั้นมันขึ้นยากมากครับก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีจะขึ้นไปหาอุปกรณ์ช่วยก่อนเพราะว่ามันอยู่สูงมากเราคงจะแบบปีนต้นไม้ไม่ไหวหลังจากที่ผมแบบได้อุปกรณ์แล้วครับขับรถลงมาข้างล่างก็มาเจอนักท่องเที่ยวเขาก็ยืนรออยู่พวกผมก็ปฏิบัติหน้าที่เลยครับเข้าไปในป่าแล้วก็พยายามเขย่าต้นไม้ยิงหนูติ๊กขู่ให้ลิงสุดท้ายลิงก็ยอมปล่อยกระเป๋าลงมาครับพวกผมก็เลยไปเก็บของตามในป่าครับแต่ว่าของที่ได้เนี่ยแบบลิงเข้ารื้อออกมาหมดแล้วครับก็เลยใช้เวลาหานานหน่อยครับเขาดีใจมากครับที่แบบมีเราไปช่วยเหลือเขาครับขณะที่10ตำรวจตีสุประชัยได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติในการขึ้นมาเที่ยวบนเขาตัวแซะจังหวัดภูเก็ตว่านักท่องเที่ยวจะต้องเก็บทรัพย์สินให้ดีเพราะลิงที่นี่มีอยู่จำนวนมากมักจะเข้ามาแย่งของตลอดเวลาอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวนะครับผมที่ว่ามาเดินบนเขาครับมาเดินเที่ยวเนี่ยแบบนี้ครับก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยให้ถ้าให้ดีต้องสะพายอย่างเงี้ยไว้ครับจะดีมากเพราะลิงมันจะดึงไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบถือถึงเราเห็นด้านหน้าครับแต่มันมีตัวอื่นเข้ามาด้านหลังอีกมันจะดึงได้เราก็ต้องแบบเอามาไว้ด้านหน้าแต่สมมติแบบเขาดึงไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาคนช่วยไม่ก็เอาก้อนหินอะไรแบบซัดแต่ว่าไม่ต้องไปซัดแรงเดี๋ยวน้องเจ็บครับก็ซัดเบาๆเดี๋ยวก็พอเราทำท่าซัดเนี่ยเขาก็ทิ้งของแล้วไม่เขาก็ถ้าเขาเข้าไปในป่าลึกๆเนี่ยถ้าเขาค้นแล้วเขาไม่เจอของกินเนี่ยเขาก็จะทิ้งของไว้ตรงนั้นแหละเราก็ค่อยเข้าไปเอาได้แต่พยายามรักษาระยะห่างไว้เพราะว่าลิงบางตัวมันกัดอยากฝากนักท่องเที่ยวที่มาเดินเขาโต๊ะแซะด้วยนะครับผมเพราะเขาก็ดีใจมากเลยนะเขาก็แบบว่าเขาก็ขอบคุณแล้วก็เขาก็ยกมือแบบ very good อะไรอย่างนี้ให้แล้วก็พอถามภายหลังเขาก็บอกเขาเป็นหมอด้วย2คนครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ช่วยเหลือจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยครับกับองค์กรเราแล้วก็ใช่ครับชาวประชาชนชาวภูเก็ตเนาะอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยได้ไม่ต้องมีความห่วงว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ปลอดภัยใช่ครับที่นี่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่า
ทุกๆฝ่ายพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ครับใช่ครับผมอยากให้มาเที่ยวแบบสบายใจใช่เพราะตำรวจภูเก็ตเขาทำงาน24ชั่วโมงอยู่แล้วครับครับผมใช่ครับ